พี่กุ้งก็สิวเองนะคะเคสนี้เจอน้องนะคะเป็นสิวนะคะอุดตันแบบหัวฝังเลยทีเดียวสิวพวกนี้นะคะเรากดออกก็หายนะนี่นะลูกไหวไหมประมาณนี้นะลักษณะเม็ดแบบนี้นะคะพี่กุ้งจะบอกเลยว่าฝังนานนะคะไม่ต่ำกว่า6เดือนถึง1ปีใช่ไหมลูกแต่แบบนี้นะคะกดออกแล้วหายเลยแต่ถามว่าขึ้นอีกได้ไหมคะพี่กุ้งขึ้นได้นะคะอยู่ที่การดูแลของลูกค้าเองนะคะพี่กุ้งช่วยได้ก็คือสิวเก่าที่เป็นมาสิวใหม่ก็คืออยู่ที่เจ้าตัวลากมันแน่นน้องเก่งมากมากถ้าแบบกดแบบนี้คือสุดเลยนะสุดเลยหรอกสุดก็คือออกแบบถอนรากถอนโคนของหัวเลยเดี๋ยวเราดูกระจุกนี้นะลักษณะนี้คือหัวสิวหนืดหัวใหญ่ฝังน้องทนได้การกดของพี่กุ้งก็เลยทำให้ดูเป็นทีละเม็ดทีละเม็ดได้เลยแต่ถ้าลักษณะผิวที่เป็นผดเล็กๆนะคะเราต้องไวนิดนึงนะไม่ค่อยโฟกัสกล้องไม่ค่อยโฟกัสเหรอถ้าไม่ชัดขออภัยนะคะแต่พยายามทำให้ดูแล้วเนาะอันนี้ขอเปิดหน่อยเพราะหัวมันใหญ่นี่นะคะลูกนะThank you.
ใหญ่ไหมใหญ่แต่ว่าเมื่อเธอตัวเองก็เสียบว่าถ้าเสริมจมูกอ่ะอืมอันนี้ไม่ได้เสริมนะพอไม่ได้เสริมพี่กุ้งก็เลยทำให้ถึงเป็นภาพออกว่าแบบพี่กุ้งบอกเสริมจมูกไม่กดอืมมันออกแรงเยอะมากก็หัวสิวมันฝังมือนะลูกถ้าเราไม่ลงน้ำหนักมือมันจะออกสุดได้ยังไงนะคะลักษณะของเม็ดสิวมันเหมือนก้นหอยเวลาหอยมันจะมีหัวแข็งๆอยู่ข้างนอกแล้วข้างในมันจะเป็นรากนิ่มๆนี่ลูกมันจะเป็นก้นหอยแบบนั้นเลยหัวสิวหน้าที่ของเราคือเราต้องกดออกให้มันหมดแบบนั้นถ้าเรากดออกหมดนะคะผิวก็จะไม่ช้ำไม่อักเสบแล้วก็ไม่ทิ้งรอยเห็นไหมมันก็จะเป็นแค่รอยจ้ำของหัวสิวแค่นั้นเองรอยแดงๆที่สิวออกไปแล้วในกี่วันหายครับถ้ารอยแดงนะคะจากที่มันต้องดูกับลักษณะผิวที่เป็นมาถ้าอย่างผิวของน้องคนนี้นะคะหลังจากที่หัวสิวออกจะเป็นรอยดำจำไว้นะเนี่ยคือถ้าเป็นอย่างนี้ค่ะมันจะเป็นรอยดำแต่มันไม่ใช่รอยดำจากการกดนะมันเป็นรอยดำเพราะว่าพื้นผิวของเขาที่เป็นมาเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยเขาเป็นพื้นผิวมาแบบเนี้ยนะคะพอมันแห้งลงมันก็จะเป็นรอยดำของเขาเป็นจ้ำๆอมม่วงนิดหน่อยนะคะถ้าอยากให้รอยกลุ่มนี้หายไวนะคะก็ต้องใช้ครีมควบคู่นะคะอันนี้หายได้เร็วแต่ถ้าเราอยากให้หายไวแต่เราไม่กดสิวออกเราทาครีมยังไงรอยดำก็ไม่จางเพราะในเมื่อใต้ผิวมันเป็นสิวแบบนี้อยู่นะคะโอเคนะคะส่วนเม็ดอักเสบเดี๋ยวพี่กุ้งจะทำการกดให้น้องนะคะแต่ถ้าเรากดตอนนี้เดี๋ยวน้องจะเจ็บจะขอกดสุดท้ายนะคะเสร็จนะหลังจากที่เราเคลียร์สิวเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือหน้าผากนะคะเราเคลียร์สิวเรียบร้อยเราจะเช็ดทำความสะอาดผิวด้วยน้ำตกผักเอ็นไซม์พืชเช็ดทำความสะอาดผิวลดการอักเสบนะคะแล้วก็มาร์กลดเชื้อสิวนะคะด้วยตัวละลายหัวสิวค่ะช่วยลดเชื้อสิวลดการอักเสบของผิวนะคะทำให้หัวสิวรวมแล้วก็กดออกได้ง่ายนะคะตัวนี้นะแล้วก็มาร์กลดรอยแดงนะคะด้วยตัวอโรเวราเจลเป็นว่านหางจระเข้ค่ะตัวนี้จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะผิวที่แห้งนะคะผิวที่ขาดน้ำนะคะจะเพิ่มความชุ่มชื้นได้อย่างดีค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นมาร์กสาหร่ายลดสิวเวอร์ชันพี่กุ้งกดสิวนะคะเป็นตัวมาร์กล้างสารพิษผิวนะคะฟื้นฟูผิวทำให้ผิวแข็งแรงนั่นเองนะคะตัวนี้หลังจากการกดสิวถ้าไม่อยากทิ้งรอยดำจากสิวรอยแผลเป็นจากสิวแนะนำให้พอกเป็นประจำและต่อเนื่องนะคะพี่กุ้งกล้าการันตี2 เดือนได้ผิวใหม่แน่นอนค่ะ